สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับ FC ทางช่องวิธีชาวบ้านวันนี้ผมจันแว่นก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ทางผมจันแว่นปลูกไว้อยู่ในสวนเรียกว่าสวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้นะครับก็วันนี้สิ่งที่จะเอามานำเสนอก็คือเรื่องของวิธีคือว่าเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้มะพร้าวน้ำหอมที่เราปลูกนั้นต้นเตี้ยซึ่งองค์ความรู้นี้ทางผมจำแว่นก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากกูรูผู้รู้ท่านหนึ่งซึ่งท่านทำสวนมะพร้าวมาก่อนได้บอกเคล็ดลับนี้กับผมมาเป็นระยะเวลาที่ก็ประมาณหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าทางผมจำแว่นยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเอามานำเสนอพอดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะก็จึงจะเอามาแนะนำเพื่อที่จะให้บรรดาพี่น้องเกษตรกรที่ทำการปลูกมะพร้าวเอาไปปรับใช้กับมะพร้าวที่อยู่ในสวนของตนเองคือเทคนิควิธีนี้นะครับถือว่าเรียกว่าเป็นการตัดนะครับตัดเยื่อหุ้มนะครับที่มันหุ้มก้านใบอยู่นี้นะครับแล้วก็ที่หุ้มลำต้นอยู่นี้นะครับที่เราตัดออกนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะถางกาบหรือว่าถางใบมันออกได้นะครับอันนี้เราดีบออกไปเลยนะครับก็จะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องตัดออกทำไมถึงต้องถางกับฐานก้านมันนะครับก็คืออย่างมะพร้าวนี้นะครับมันจะมีเรียกว่ามันจะออกก้านออกใบต่างๆนะครับถ้าคือเทคนิควิธีนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับอย่าไปตัดพวกใบต่างๆทิ้งนะครับเว้นแต่ว่ามันจะแห้งนะครับหรือว่ามันอาจจะเสียหายอะไรงั้นเราถึงจะตัดออกแต่ตราบใดที่ใบยังมีสีเขียวอยู่เราจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าการที่มะพร้าวมีใบที่เป็นสีเขียวอยู่นั้นหมายถึงว่าใบเหล่านี้สามารถที่จะสังเคราะห์แสงแล้วก็ช่วยในการปรุงอาหารหากเราไปตัดออกนะครับหากเราตัดออกมันจะทำให้ต้นมะพร้าวนี้สร้างใบสร้างยอดอะไรขึ้นมาใหม่นะครับแล้วในขณะเดียวกันเราไม่ตัดเยื่อหุ้มออกนะครับมันก็จะเป็นการห่อหุ้มต้นมะพร้าวอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้มันจะทำให้การบีบรัดตรงโคนนี้แน่นนะครับมะพร้าวก็จะเจริญเติบโตขึ้นในทางสูงด้านเดียวนะครับแต่หากเราตัดพวกเยื่อพวกอะไรออกแล้วก็ทางกาบทางก้านอะไรอย่างนี้ออกนะครับโดยไม่มีการตัดพวกนี้พวกใบพวกนี้ทิ้งนะครับมะพร้าวมันจะถูกกระตุ้นนะครับเรียกว่าเป็นการกระตุ้นให้มะพร้าวนี่รู้สึกว่ามีอายุแก่ขึ้นอายุของใบอายุของก้านต่างๆนี้ถ้าปกติคือเยื่อหุ้มอยู่งี้ก็ถือว่าก็เหมือนกับว่าสัญชาตญาณของต้นพืชก็บอกว่าอายุยังไม่แก่แต่ถ้าแก่มันก็พวกกาบพวกเยื่อต่างๆนี้มันจะขาดออกน้ำกาบมันค่อยๆอ้าออกซึ่งกระบวนการตามธรรมชาตินั้นมันจะนานเราจึงมาทำการตัดออกเพื่อเป็นการรัดเรียกว่าเป็นการรัดวงจรจากนั้นก็ทำการอ้าออกถางออกเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มะพร้าวเหมือนกับว่ามีอายุแก่ขึ้นนะครับใบก้านใบต่างๆมันจะมีอายุแก่ขึ้นเพราะว่ามันถางมันอ้าออกแล้วก็เป็นการเผยพวกโคนพวกอะไรเหล่านี้นะครับทำให้มะพร้าวรู้สึกว่ามีอายุแก่ในขณะเดียวกันเมื่อมะพร้าวรู้ว่ามีอายุแก่ก้านใบทางออกมะพร้าวก็จะเกิดการกระตุ้นให้มีการแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับจึงๆทำให้เกิดกระบวนการในการเร่งในการเจริญเติบโตและในขณะเดียวกันเมื่อเราตัดเยื่อตัดอะไรออกมีการทางก้านทางอะไรออกจะก็จะเป็นการเผยตรงโคนนี้ออกไม่มีอะไรไปบีบไปรัดมะพร้าวก็จะขยายตัวออกในทางด้านข้างนะครับทำให้มะพร้าวจะมีลำต้นอวบอ้วนนะครับ
เมื่อมะพร้าวมีลำต้นอวบอ้วนเรียกว่ามะพร้าวจะเจริญเติบโตออกในทางด้านข้างมากกว่าเจริญเติบโตขึ้นด้านบนวิธีนี้จึงทำให้มะพร้าวที่เราทำแบบนี้จะมีต้นเตี้ยนะครับไม่สูงชะลูดเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปผมจะนำต้นมะพร้าวที่ผมได้ทำแบบนี้นะครับผ่านไป3สัปดาห์เอามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็จะมีต้นที่ทำผ่านไปแล้ว2รอบเอามาเปรียบเทียบให้ดูอีกนะครับในการหนีบตรงนี้เราก็ระมัดระวังอย่าให้มันเกิดความเสียหายที่เป็นเยื่อตรงยอดอ่อนนี้อันนี้เราจะไม่หนีบลงไปเยอะนะครับเราจะหนีบลงมาสักประมาณหน่อยหนึ่งแล้วก็ก้านตรงนี้ก้านที่อยู่กับติดยอดนี้ก้านตรงนี้เราก็จะยังไม่ถางออกนะครับเราจะถางเฉพาะก้านที่อยู่ด้านล่างนี้ออกก่อนหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งพอยอดตัวนี้เริ่มเจริญเติบโตแก่ขึ้นมีอายุมากกว่านี้แล้วเยื่อตรงนี้จะพอออกเป็นสีน้ำตาลเราถึงจะมาเข้ารอบในการตัดเยื่อในรอบต่อไปนะครับซึ่งในการตัดเยื่อตรงนี้เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยจนมะพร้าวโตให้ผลผลิตนั่นแหละเราถึงจะหยุดทำก็ซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะทำถี่ขนาดไหนนะครับอันนี้คือเราก็จะเอาตามสะดวกเนาะเรียกว่าพอเราตัดไปในรอบหนึ่งมีใบขึ้นประมาณใบ2ใบก้าน2ก้านเราก็มาทำรอบต่อไปหรือว่าเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับว่างวันไหนเราก็ทำไปนะครับวันละ4ต้น5ต้นอย่างนี้อย่างที่ในสวนนี้ผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เริ่มทำมานี่ก็ยังไม่หมดยังไม่ครบรอบนะครับก็จะมีบางส่วนที่ผมทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับว่าไอ้ที่ทำไปก่อนแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับหากไม่ใช้กรรไกรนะครับก็อาจจะใช้มีดนะครับมีดปลายแหลมหรือมีดที่มีความคมๆ มากรีดนะครับอันนี้ก็คือว่ากันตามสะดวกทีนี้เมื่อเราหนีบเสร็จนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาเกลือใส่ก่อนนะครับซึ่งเกลือนี้ก็เป็นการใส่เพื่อป้องกันหนอนหัวดำที่จะมากินยอดมะพร้าวหรือว่าต้องการป้องกันพวกด้วงด้วงแรดนะครับที่จะมาเจาะตรงคอมะพร้าวนี้นะครับและในขณะเดียวกันเกลือนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะครับเป็นตัวกระตุ้นให้มะพร้าวมีการเจริญเติบโตกระตุ้นให้มะพร้าวมีการดูดซับน้ำดูดซับอาหารขึ้นมาเลี้ยงลำต้นนี้ได้ดีนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับการใส่ก็ใส่ลงไปในตรงยอดมันเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะลวกจะไหม้จะอะไรนะครับเพราะมะพร้าวนี่เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งน้ำปกติโดยการใช้พวกน้ำจืดน้ำอะไรนะในขณะเดียวกันก็สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนหรือว่าทะเลทีนี้เมื่อเราเอาเกลือใส่อย่างนี้เสร็จจากนั้นเราก็จะเอาทรายนะครับเอามาใส่เพื่อที่จะเป็นการ
ลงไปแทรกตัวอยู่ในก้านใบนะครับเพื่อไม่ให้ก้านใบนี่หุบเข้านะให้เป็นการทำให้ก้านใบมันอ้าออกก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวตัวอย่างต้นที่1นะครับซึ่งทางผมจันแว่นก็ได้ทำการตัดเยื่อทางก้านแล้วก็โรยด้วยเกลือแล้วก็โรยด้วยทรายนะครับอันนี้ทำเมื่อน่าจะได้3สัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนต้นนี้เป็นตัวอย่างต้นที่2นะครับก็ทำพร้อมกันนะครับเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเอามาให้ดูนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายอัปเดตนะครับตัวที่ผมทำอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับต้นที่1ต้นที่2ทีนี้ก็เป็นการมาอัปเดตนะครับก็ดูเปรียบเทียบกันนะครับอย่างในคลิปที่ผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นต้นแรกที่อยู่ในคลิปนะครับก็จะเห็นว่าตรงโคนจะอวบอ้วนนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นยอดนะครับตอนนี้ยอดก็มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับพวกใบพวกก้านใบก็มีการถางอ้านะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับอย่างต้นนี้ก็เป็นต้นที่2ที่ให้ดูในคลิปนะครับอันนี้ก็ผ่านไป3สัปดาห์นะครับก็จะเห็นความแตกต่างเห็นพัฒนาการของมะพร้าวนะครับว่าจะมีการเจริญเติบโตแล้วก็สังเกตดูตรงโคนก็จะอวบอ้วนทีนี้ผมจะพาไปดูอีกสักตัวอย่างนะครับเป็นมะพร้าวที่ผมได้ทำกรีดเยื่อโรยเกลือแล้วก็ใส่ทรายอันนี้ผ่านมาแล้ว2รอบนะครับโดยรอบสุดท้ายก็ทำพร้อมกันกับที่ให้ดูตัวอย่างเมื่อกี้นะครับและรอบแรกก็น่าจะผ่านไปสักประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับมาดูก็จะสังเกตเห็นว่ามะพร้าวต้นนี้ที่ผ่านการกรีดเยื่อโรยเกลือใส่ทรายผ่านมา2รอบนะครับก็จะเห็นว่ามะพร้าวต้นนี้จะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับมีการเจริญเติบโตกว่าต้นที่ทำไปรอบเดียวนะครับสังเกตดูตรงโคนนะครับตรงโคนจะมีความอบอ้วนมากก็จะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผ่านการทำไป2รอบนะครับก็ดูสังเกตดูตรงโคนนะครับจะมีความอบอวบอ้วนนะครับและในขณะเดียวกันพวกใบพวกก้านใบอะไรต่างๆก็จะมีการมีพัฒนาการที่ดีกว่าที่ทำรอบเดียวแล้วก็ยิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยก็เอามาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับอันนี้ผ่านการทำมา2รอบก็จะเห็นว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีกว่ามากนะครับก็จะเห็นว่าขั้นตอนและกระบวนการในการทำนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะนะครับก็หวังว่าผู้ที่ติดตามรับชมคลิปมาถึงตรงนี้นะครับจะได้รับประโยชน์จากการที่ผมจันแว่นได้เอามานำเสนอนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้หรือว่าประยุกต์ใช้ในสวนของตนเองฝากด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นแฟนคลับ FC ทางช่องวิถีชาวบ้านฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็รอไว้พบกันในคลิปต่อไปซึ่งทางผมจันแว่นก็จะได้พยายามที่จะนำสาระความรู้ดีๆเอามาฝากเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ